นี่ภาษาอะไรอิตาลีครับโดนคนเดียวนะไม่รู้นะไม่เกี่ยวนะกูไม่เกี่ยวนะกลัวผมเปล่ากลัวทำไปเรื่อยๆอย่าล้ำหน้าผมใครที่ไม่รู้นะไปแบบว่าบูลงบูลลี่นะผมตกหมดเลยนะไม่ต้องห่วงนะถูกไหมกลัวชับชับอยู่แล้วโอ้ชับชับน่ากลัวใช่ไหมรอให้เราเพิ่งมาเอาชับชับออกไปหนึ่งคนก็เลยจริงหรอแล้วต่อให้ต่อให้ต่อให้เหรอขิงกันไปขิงกันไปสวัสดีครับโยโยทำไมวันนี้มึงแต่งตัวแรปจังวะแบบฮิปฮอปอ่ะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนอ่ะไม่รู้เหรอไม่รู้ดิเรียกแก๊ปมาเมื่อกี้สัมภาษณ์เต็มเลยเฮ้ยรู้อีสัตว์เหมือนก็เล่นไม่รู้เรื่องเลยเออเอาไหมตอนนี้เราอยู่กันที่สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับชื่อน้องอะไรน้องอาร์มนะครับน้องเซนน้องเซนน้องเซนน้องกูสัตว์วันนี้ผมแอมไวโจกับเซนไวโจโอเควันนี้เรามาบุกรายการโชว์มีเดอะมันนี่นะฮะซีซั่น2นะครับวันที่เราอันเนี่ยเป็นรอบแชมป์เอ้ยใช่หรอรอบชิงรอบชิงถูกแล้วไฟนอลราวนะฮะไฟนอลราวนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเจอกับโปรดิวเซอร์อ่ะถูกป่ะแรปเปอร์แรปเปอร์ด้วยเดี๋ยวเราแต่เราจะมีแบบกิมมิกนิดหน่อยคือมีเกมให้เขาเล่นไอ้เซนเตรียมเกมมาเนี่ยผมลองทีมงานเตรียมเตรียมมาโอเคไอ้สัตว์เอ้ยมึงก็ตามน้ำไปสิวะก็เดี๋ยววันนี้พาไปหาโปรดิวเซอร์แล้วก็แรปเปอร์นะฮะโดยจะให้เล่นเกมอย่างที่เราเตรียมมานะครับคือจะให้เขาแรปสดถูกป่ะไอ้สัตว์นี่ก็นิ่งเลยไอ้เหี้ยผมแรปสดใช่ฮะแต่ก่อนเข้าไปเนี่ยคุณต้องมี AK ก่อน AK ผมเออเซนถั่วเขียวเฮ้ยเหี้ยคมบอกกูชอบอ่ะเซนไม่ว่าจะเป็นถั่วเขียวชาเขียวชอบหมดเลยคุยใครเนี่ยคุยก้องคุยก้องเดี๋ยวพาไปดูในงานนะฮะวันนี้ Final Round ไปติดตามกันเลย Let's goสวัสดีครับสวัสดีพี่เบนบิซซี่สไปแล้วก็พี่ฟิกซ์นะครับอันนี้จากทีม C2 แฉบๆครับแฉบๆวันนี้โซนไหนโซนไหนอันนี้เป็นโซนหรืออะไรอ๋ออ๋อนี่ไปกันไม้ไหมแฉบๆเลยผมถาม C2 ก่อนดีกว่า C2 ตอนนี้แบบกลัวทีมไหนพิเศษไหมกลัวมากกลัวทีมตัวเองมากกว่าอันนี้ไม่น่าใช่ทีมคุณเหรอคุณลืมเอ้ยคุณตอนนี้เหลือเคแอคเวทถูกไหมต้องกลัวชับๆอยู่แล้วโอ้ชับๆน่ากลัวใช่ไหมตะขาบมาแบบตะขาบอ่ะมันมืดมันมืดรอบๆแล้วเพิ่งเอาชับๆออกไป1คนก็เลยจริงเหรอโอ้โหนี่สุดแล้วต่อให้ต่อให้เหรอไอ้ก็คือขิงกันไปขิงกันมาอย่างนี้เลยแรงคืนคือเข้ามาอยู่จุดนี้ครับคือทั้ง3คนต้องบอกว่าท็อปฟอร์มหมดแล้วทั้ง3คนแล้วใครชนะก็คือรู้สึกว่าสมควรทั้ง3คนอ่ะเอาจริงครับพูดตรงๆถ้าสมควรที่สุดแล้วคนเนี้ยอะไรนะร้องอะไรนะเพลงอะไรนะเพชรเมทัลโชว์1ขอเพชรเมทัลนิดนึงเพชรเมทัลอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยมีเฮ้ยมี5โอด้วยเหรอไอ้เซนลองเพชรเมทัลดิอ่ะเพชรไม่เอาไม่โอกาสเลยไม่เอาพี่ฟิกกลัวทีมไหนพี่เซ่พี่ตอนนี้ถึงเข้ามาถึงตรงนี้แล้วไม่กลัวหรอกมันต้องพูดมันไม่กลัวใครพี่ใส่แบบมันอ่ะผมไม่อยากจะพูดถึงทีมอื่นวันนี้มาพูดแค่ถึงแคปๆนิดเดียวโอ้โหโอเคสุดยอดเลยไม่พูดเลยพูดแค่สไปคนเดียวเลยสไปก็ไม่กลัวไม่อะไรเลยฮะรอสติลไฟตอนนี้เขาไม่มีไม่มีเลยฮะก็มีตอนนี้มี PXP มี C2 แล้วก็มีแคปๆอย่างนี้ผมอยากให้พี่เบนบิซซี่กับพี่ฟิกแล้วน้องสไปด้วยฝากกับคนที่อยากมาประกวดโชว์มีหน่อยปีหน้าอะไรเงี้ยหรือคนที่แบบอยากเป็นแรปเปอร์แต่ว่าใจไม่กล้ายุ่งกูถามนิดเดียวนะมึงมาทำไมเนี่ยเอาถึงไหมไงอ๋อถึงไหมโอ้เหนื่อยใจจริงเลยก็คืออยากฝากนะอยากเนี่ยสมมติน้องผมอยากจะมาเป็นแรปเปอร์อยากมาประกวดโชว์มีเดอะแรปโชว์มีเดอะมันนี่โชว์มีเดอะไอ้ชื่ออะไรโชว์มีเดอะมันนี่ไม่เอาไม่ดีตรงนี้อ่ะต้องทำยังไงต้องเตรียมตัวไงอยากจะฝากให้น้องเขาแบบมีพลังหน่อยแบบมันก็ถ้าเราถ้าเราชอบแรปเราชอบทำมันโดนลุ่มอีกอ่ะแค่นั้นเองถ้าเราชอบแล้วเลยพี่ก็คือถ้าชอบอ่ะจะทำต่อไปทำลุยไปนะใช่ทำไปเรื่อยๆอย่าไปแบบคาดหวังว่าเมื่อไหร่มันจะสำเร็จหรืออะไรแต่ว่าทำเพราะว่าเราชอบเดี๋ยวมันจะตอบแทนเราเองสักเซสนะครับใช่แต่ว่าล้มลุกมาเยอะเพลงแล้วปล่อยกันแบบตลอดเพลงมี93 flow มีใช่เพราะฉะนั้นผมจะตามผมจะตามน่าจะบอกให้ติดเลยก็ได้พี่ติดเลยอ่ะสัมภาษณ์เนี่ยเซสสัมภาษณ์พี่เป็นหน่อยสัมภาษณ์โอ้ยเหนื่อยใจถามอะไรนะคำถามวันนี้รู้สึกไงนะไม่ใช่อาจจะจบแล้วนะให้แรงบันดาลใจกับน้องๆที่อยากเป็นแรปเปอร์ที่เขามาประกวดแล้วไม่กล้าต้องแบบกล้าที่จะออกมานิดนึงนะครับบอกว่าโอกาสอ่ะมันอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะถ้าใครคิดว่าอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆหรืออยากจะแบบไปอีกขั้นนึงในวงการที่บอกทีเดียวตอนนี้เขินไม่ใช่ต้องให้รุ่นพี่นะคนที่จะมารายการนี้คือแบบต้องค่อนข้างเตรียมตัวให้พร้อมนิดนึงนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกรอบใช่มันค่อนข้างต้องการความพร้อมในระดับนึงจิตใจ
ร่างกายคือจะแรปเก่งอย่างเดียวมันไม่พอความสามารถด้วยใช่มันต้องครบแล้วต้องพกดวงมาด้วยเพราะแบบต่อยคุณรับเก่งบางรอบแบบรีเพสอ่ะชนทิปเอสแต่ว่าดวงล้วนๆเรื่องอะไรพวกเนี้ยแต่ทิปเอสก็ดันไปพลาดอีกใช่แหมเสียดายเสียดายระยะเวลาในการทำเพลงแต่รอบมันน้อยมากนะครับผมก็คือต้องเลยบอกว่าต้องการคนที่เตรียมพร้อมที่ผมถามจะไปรอบนึงมันทำเพลงมันกี่วันเวลาอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงคือมีรอบนึงผมแพ้แล้วตื่นมาต่อมาต้องเข้าสตูทำอาทิตย์นึง2เพลงอย่างต่ำสองเพลงอย่างต่ำก็เลยบอกต้องการคนพร้อมจริงรายการนี้เตรียมตัวฮะถ้าใครอยากมาประกวดนะดูแบบแซนแต่ปีหน้าจะมาประกวดครับผมไม่ต้องคำแล้วเดี๋ยวยังไงเจอนี่ไม่ใช่ไม่ต้องคำเอาโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับฝากคนที่แบบมาประกวดหน่อยว่าแบบเราเนี่ยใจต้องแบบกล้าแค่ไหนเออเพราะว่าเราเข้ารอบลึกด้วยเออใช่แล้วเรามาแบบสู้อะมาแบบเต็มที่เลยมีทริคอะไรบอกเขาหน่อยมีทริคยังไงเตรียมตัวยังไงทำไปเรื่อยๆอย่าล้ำหน้าผมก็สู้ๆกันทุกคนสู้ๆอยากให้ทุกคนสู้ๆครับต้องขิงต้องแตกต่างต้องแตกต่างยอดโอ้โหอันนี้น้ำเลยเนี่ยโอ้ไม่แบ่งด้วยโอเคครับขอบคุณนะครับมาทีนี้ผมเจอพีดีคนนึงแล้วพี่ป๊อปพีดีแปลว่าแป๊ดดูน้ำพีดีโปรดิวเซอร์ไงเดี๋ยวพาไปเจอกับโปรดิวเซอร์ของ PXP นะฮะพี่ปอนพี่ฮอตไปไม่ได้ฮะเขาคุยอยู่เบรกไว้ก่อนคุณอยู่สต็อปตรงนี้เลยนะฉันบอกเลยนะฉันรักผัวฉันมากฉันอยู่มาตั้งแต่เด็กเลยฉันเนี่ยอยู่พานกมาก่อนฉันเนี่ยเจอส้มฉันก็บอกส้มหยุดแต่ไม่หยุดน้องส้มน้องส้มไม่หยุดโอ้พี่ไปพี่ก็มั่วอะไรของมึงเนี่ยกูเล่นแม่สีตางอยู่พี่ปอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาผมอยู่กับพี่ปอนจาก PXP ยังไงครับพี่สอนผมหน่อย PXP ครับอย่างนี้ครับนี่ใช่อย่างนี้ PXP นะครับครับผมรอบชิงแล้วพี่ครับผมเป็นไงไม่รู้ทีมพี่มั่นใจไหมมั่นใจครับเรามั่นใจจริงๆแล้วก็ไม่ได้หวังนะครับเรามาเพื่อเราแฮปปี้นะครับเราก็รู้ว่าแรปแบบจากคนที่ไม่เข้าใจจนถึงวันนี้ทุกคนเข้าใจในแรปแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกภูมิใจมากนะครับมันถึงทุกกลุ่มแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ทำให้แบบแรปมันถึงจุดนี้ได้อะไรเงี้ยมันพัฒนาขึ้นมากก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมาช่วยรันวงการดีกว่าเราไม่ได้มาแข่งขันนะอะไรเงี้ยโอ้โหสุดยอดมากนี่คือวิสัยทัศน์ของ PD นะฮะคุณดูไว้นะฮะใครที่ไม่รู้นะไปแบบว่าบูลงบูลลี่นะผมปอกหมดเลยนะห่วงนะก่อนที่จะไปเนี่ยพี่แล้วให้รายการผมได้ไหมโดยมีคีย์เวิร์ดว่าไปกับโอเคบิดบล็อกไหมบิดบล็อกไม่ต้องก็ได้ลองสักหน่อยนึงหูยไม่เอาเหม็นนะบิดบล็อกเอาธรรมดาดีกว่าพี่โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่รายการไวโจคุณก็รู้ดีโอ้ยวัยรุ่นแม่งเหมือนมันจุดกันในโตเฮ้ยก็บอกเลยผมไม่ดูหรอกไฮโดเฮ้ยก็บอกเลยวันนี้ทุกคนออกมาแม่งไม่ได้โดนล่ามโซ่เยี่ยววันนี้ทุกคนมาเชียร์ทีมหลายๆทีมเยี่ยวโอเควันนี้ผมภูมิใจมากที่พอแม่งไปถึงสตรีมเยี่ยวเป็นเมนสตรีมเบบี้ตอนนี้ผมก็ไหลไปเรื่อยๆเลยไม่มีหยุดแล้วไหลไม่มีเหนื่อยวันนี้มาเชียร์ทุกคนนะเวจีแล้วไม่มีเอื่อยตอนนี้ผมมาทำยังไงดีก็บอกเลยว่าผมคิวทุก EP เย้โอ้โหเป็นไงฮะพี่ปอนยังไงเดี๋ยวเผื่อมีน้องๆแบบอยากมาประกวดเขากลัวอะไรเงี้ยพี่ฝากเขาหน่อยเตรียมตัวยังไงอะไรเงี้ยพี่จริงๆแล้วถ้าเรารักกันแล้วจริงๆนะครับคุณต้องออกมาข้างนอกถ้าคนอยู่ข้างในมันไม่ใช่คุณต้องมีความกล้าแล้วก็มั่นใจออกมาเจอหลายๆอย่างมันไปฝึกพัฒนาตัวเองได้นะครับผมก็มาเจอเพื่อนๆมาอะไรเงี้ยหลายอย่างซึ่งมันทำให้ช่วยกันรันไปครับผมต้องกล้าฮะแน่นอนครับลุยครับขอบคุณพี่ปอนมากพี่อยู่ขอบคุณมากครับครับโชคดีครับพี่ครับเป็นไงครับวิสัยทัศน์ของโปรดิวเซอร์มันเป็นอย่างนี้นะฮะเราต้องเฉียบแหลมมองถึงอนาคตการไกลตาอะไรอย่างเงี้ยอะไรของมึงวะไปเดี๋ยวไปดูต่อโอเคสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้โหวิเซอร์ป๊อปเปอร์ล็อตนะฮะจาก PXP โอ้ชิตเกิดผิดอีกแล้วจะเป็นอย่างนี้ให้ได้เลยเต้นยิ่งยงเลยอ่ะวันนี้คือรอบชิงแล้วใช่ไหมพี่ Yes sir ลูกทีมของพี่ก็คือเวจีวาจา Yes sir วาจาเวจีอยากจะฝากอะไรหน่อยไหมเฮ้ยทีมกูมันแบบแน่นอนเว้ยอะไรเงี้ยขิงเขาชนะใช่เราจริงๆคือทุกเทปเราขิงกันมาเยอะมากไม่รู้จะขิงขาตะไคร้ยังไงแล้วก็รอบนี้เหมือนจริงๆอยากมาโชว์ให้สนุกมากกว่านะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดเวจีด้วยวันที่ถ่ายเทปไฟนอลนี่วันเกิดเวจีด้วยเหมือนกับว่าวันนี้อยากจะแบบมาโชว์แบบอยากให้ทุกคนมาเอนจอยกับโชว์เหมือนมาฉลองวันเกิดให้เขามากกว่าแล้วก็จะไม่ได้สนเรื่องชนะหรืออะไรใช่เหมือนผมอยากมอบโชว์นี้ให้กับฮิปฮอปแล้วก็อยากมอบโชว์นี้ให้กับเวจีแบบเฉลิมฉลองให้กับเวจีและฮิปฮอปประเทศไทยด้วยเลยไม่ได้แบบว่าไม่อยากจะขิงใครเพราะจริงสุดยอดขิงมาเยอะแล้วอยากจบด้วยรอยยิ้มบ้างเพราะเทปล่าสุดที่เพิ่งดูคือเพลงอาร์ตใช่ครับโอ้คิดว่าทีมมากผมชอบมากขอบคุณครับฝากติดตามด้วยเทปหลังๆเนี่ยมันจะเดือดขึ้นเรื่อยๆนะครับสุดยอดจริงๆน้องเซนเซให้พี่ป๊อปบอกเลยไหมให้พี่รับสดนะฮะมีคีย์เวิร์ดคีย์นึงให้พี่พูดในแรปก็คือคำว่าไวโจ
ไวโจไวโจพี่เออเยอะเอาเลยเหรอจับเลยพี่เออเยอะมองซ้ายมองขวาไม่ก็เห็นแต่ไวโจอ่ะโทษทีตรงเนี้ยกูจิ๊กโก้เฮ้ยถ้ามึงหิวมึงก็ไปแดกปลาต้มโก้เฮ้ยโทษทีอ่ะกูไม่ใช่เด็กกระโปโลเยอะไม่ใช่เว้ยแรปสดที่โชว์มีเดอะมันนี่นี่ใคร S I R P O W P แล้วใครก็รู้ว่ากูจะแชมป์วันนี้โทษทีฝากด้วยเวจีเอ้ยโหสุดยอดครับครับจ้าพี่นิดนึงพี่สำหรับคนที่เขาอยากมาแบบว่ามาประกวดอะไรเงี้ยแล้วไม่กล้าพี่ให้คำแนะนำน้องๆหน่อยอยากจะพูดสั้นๆว่าจริงๆในยุคที่ผมแรปมาไม่มีอะไรแบบนี้เลยแค่คุณจะอัดเพลงคุณจะหาช่องทางการเพอร์ฟอร์มไปเล่นปาร์ตี้ทียังต้องไปขอเขาเล่นทุกวันนี้ผมว่าประตูบานใหญ่มันเปิดแล้วอ่ะเปิดมาขนาดนี้แล้วมีแบบช่องทางให้คุณแรปเยอะมากเพราะฉะนั้นคุณจะรออะไรอ่ะโอกาสมันเยอะมากๆคุณแค่ต้องคว้าคุณอย่ารอให้โอกาสไปหาคุณคุณต้องวิ่งมาหาโอกาสตอนนี้มันง่ายมากแล้วเพราะว่าคุณช่องทางมันเยอะมีสปอตไลท์ที่พร้อมจะฉายคุณตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณเข้ามาหาสปอตไลท์เพราะในยุคของผมเนี่ยโหแค่วิ่งหาเวทีเล่นเนี่ยมันยังยากเลยนะครับตอนนี้ก็มีคนมาแรปปีนี้ก็ 2,000 อยากให้มีซีซั่นหน้านะถ้า 10,000 คนอยากให้มาก่อนไม่ต้องกลัวแรปที่บ้านอาจจะเบื่อแล้วออกมาเจอเพื่อนๆบ้างใช่อย่าไปรอโอกาสง่ายๆเลยฮะตอนนี้มันช่องทางมันเยอะมากเยอะมากๆรีบทำซะนะครับขอบคุณพี่เซอร์ป๊อปป้าล็อตด้วยครับครับครับเจสอาครับเจสอาคนไล่เดี๋ยวสวัสดีครับพี่ท็อปเรซี่ล็อกซี่ครับวันนี้ทีมของคุณ C2 เข้าชิงเลยนะฮะครับใครครับสมาชิกในทีมตอนที่เข้าชิงเคเอ็กเลตครับผมเคเอ็กเลตสุดยอดนะฮะน้อยพี่ง่วงใช่ไหมผมว่าง่วงโอเควันนี้พี่เตรียมตัวไงมาบ้างฮะตื่นนอนแต่งฟันอะไรเงี้ยนะทั่วไปผมน่าจะไม่ค่อยได้เตรียมตัวอะไรน่าจะเป็นที่ KA มากกว่า KA มากกว่าแล้วโชว์นี้คิดไว้ว่ายังไงฮะหวังไว้ว่าจะเป็นแชมป์หรือเปล่าหรือว่าแค่เราอยากเพอร์ฟอร์มให้ดีที่สุดจริงๆถ้าบอกว่าไม่ได้หวังแชมป์เลยมันก็คงไม่ใช่เราก็หวังแชมป์ไว้ประมาณนึงครับผมแต่ว่าจริงๆเราก็หวังให้โชว์มันออกมาดีที่สุดมากกว่าครับมีแอบกลัวทีมไหนบ้างไหมจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้กลัวครับเรารอดูโชว์ทุกทีมเพราะว่าวีคทุก EP แบบว่าโชว์มันออกมาดีมันสนุกเราก็แบบแฮปปี้ครับอีกอย่างมันเป็นรอบสุดท้ายแล้วครับมันไม่มีใครตกรอบหรือใครอะไรแล้วตัดสินกันแล้วใช่ตัดสินกันแล้วว่าใครจะเป็นผู้ชนะโอเคอย่างพี่ท็อปนี่ก็มาจากสายการประกวดเหมือนกันยังไงผมอยากให้ฝากถึงน้องๆที่เขาแบบว่าอยากประกวดอยากมีอยากแบบว่าเป็นแรปเปอร์อะไรเงี้ยก็แบบลองกรอกใบสมัครแล้วออกมาจากบ้านดูนะครับผมแค่นั้นเลยใช่ครับผมแค่นั้นเลยครับผมก็จริงๆผมก็แบบเด็กโง่ๆคนนึงเด็กมหาลัยโง่ๆคนนึงไม่ได้มีความสามารถอะไรเราต้องสร้างโอกาสให้ตัวเองครับผมใช่ครับเดี๋ยวนี้โอกาสมันเยอะแล้วเนาะใช่ใช่ครับโอกาสมันเยอะสุดยอดครับนี่คือวิสัยทัศน์ของโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ว่าไม่กล้าที่จะออกมาแข่งขันข้างนอกก็ลองทำผลงานดูครับทำไปเรื่อยๆครับอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดฝันโอเคโอ้โหขอบคุณมากครับพี่ท็อปขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมมากครับมาฮะตอนนี้อยู่กับเรียกว่าในยุคผมนะผมเติบโตกับเขาเลยนะเซาไซนะผมชอบพี่เฟนดี้มากผมเติบโตกับเขาจริงๆผมดูประวงประวัติอะไรรู้จักว่าเนี่ยทันไหมเนี่ยไม่ทันครับจริงเหรอโตวันนี้พี่เล่าให้ฟังใช่ใช่พี่เฟนดี้เล่าให้ฟังอันนี้คือรอบชิงใช่ไหมพี่เฟนดี้ใช่ครับผมรอบชิงชนะเลิศของโชว์มีเดอะมันนี่ซีซั่นสามแล้วทีมสติลไฟตอนนี้ก็ไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วเด็กยังไม่ค่อยปลื้มโอจีไอซ์เอ็ดกับทอร์เด็ดครับผมสองคนสุดท้ายก็ไปกันแล้วครับไปซะแล้วแล้วในใจมีเชียร์ใครไหมพี่เฟนดี้มีไหมต้องมีสักคนแหละเอาจริงผมเชียร์ยังไงดีอ่ะผมเชียร์ทุกคนนะไม่พูดตอบกลางอ่ะไม่ต้องตอบไม่มีหรอดาราหรือกูต้องตอบแรปเปอร์ตอบแบบพี่ดีกว่าไม่มีใจหรอแบบพี่รู้สึกว่าไอ้คนนี้กูชอบว่ะคนนี้แบบโอเคผมบอกตรงผมรู้สึกว่าเด็กตอนนี้ที่กำลังมาแล้วผมรู้สึกว่าความไฟแรงความเจนใหม่ผมให้สไปค์ไหมสไปค์ไทยๆด้วยเนาะความไทยชอบเพราะว่าเขาเป็นตัวเองทั้งที่เขาเป็นลูกทุ่งเขาเนอร์แต่เขาเท่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างให้กับคนว่าคุณไม่ต้องมาจากนิวยอร์กหรือว่ามาจากไหนหรอกคุณมาจากบางปะกงก็ได้และสิ่งสำคัญนะครับให้พี่เฟดดี้แนะนำกับเด็กรุ่นใหม่ที่เขาอยากจะมาเป็นแรปเปอร์หน่อยบางทีเขากลัวพี่นะมองตาอยู่มองตากลัวเหมือนกันเอาเป็นว่าผมใช้สโลแกนนี้มาทั้งชีวิตตั้งแต่วันแรกที่ผมไปกับโต้งไปขอไทเทเล่นคอนเสิร์ตเปิดให้ก็คือกล้าได้ไออดน้องไม่ต้องกลัวถ้าน้องรู้ว่าสิ่งที่น้องทำน้องรักและน้องอยากทำจริงๆน้องไม่ต้องกลัวน้องไม่ได้ฆ่าใครตายหน้าพี่อาจจะดุแต่ว่าใจพี่ดีนะน้องครั้งหน้าน้องมาแล้วพี่อย่างน้อยถ้าเกิดพี่ไม่ให้สร้อยพี่ก็ให้คำแนะนำน้องถ้าไม่ให้สร้อยเดี๋ยวผมขอแหวนได้ไหมผมมาแล้วกับพี่ผมให้เอาวงไหนเซนมีอะไรฝากพี่เฟดดี้ไหมเราทันเมื่อเช้าซ้ายอ่ะแต่เราได้มาแรปด้วยป่ะในรายการไม่ได้มาแล้วถ้ามีซีซั่นหน้ามาไหมอาจจะโอ้ยเย็ดเค้กกูถามบอกอาจจะเนี่ยนะซุปเปอร์สตาร์จริงไงพี่ให้มันมาเลยเมื่อกี้มันบิดบอกให้พี่เฟดดี้ฟัง
นี่เป็นไงเอ้ยอันนี้โตนี่ร้อยฟังโอเคครับพี่เป็นที่แล้วถ้าจะติดตามพี่มีอะไรผลงานอะไรไหมครับพี่คือภายในอีกไม่กี่อาทิตย์ผมบอกเลยว่ามีออกมาแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็จะมีออกมากับซาวไซด์ด้วยซาวไซด์ภูเก็ตด้วยมากับพี่เดย์ด้วยเต็มทีกับพ่อบ่อแล้วผมกลับรอเลยเดี๋ยวเล่าฮะนี่ภาษาอะไรอิตาลีครับโดนคนเดียวนะไม่รู้นะไม่เกี่ยวนะกูไม่เกี่ยวนะสำหรับใครที่เป็น FC Southside นะฮะ Steel Fire ถึงแม้ตกรอบแล้วแต่เรายังเชียร์ทีมอื่นได้ทุกคนพร้อมโอเคขอบคุณมากครับพี่เป็ดขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเฮ้ยเก่งมากมาครับถ้าเราพูดถึงโชว์มีเมนี่เราไม่เจอท่านนี้ไม่ได้เลยซันนี่เดย์ไทเทโหพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโหนี่ OG ของแท้เลยฮะมีอะไรอยากแบบโชว์วันนี้ไหมกับลูกทีมคนอื่นถึงแม้ว่าทีมเราจะแบบไม่เป็นไรพี่มีอะไรจะบอกกับคนอื่นไหมก็บอกว่าถ้ายังไม่สำเร็จเราก็ต้องทำต่อไปสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็จนถึงสมัยนี้โหเห็นคนมาเยอะๆเนี่ยครับเราทำมันก็สำเร็จแล้วนะครับพาร์ทหนึ่งแต่ถ้าสมมติคุณยังทำอยู่แล้วมีความฝันก็ทำต่อไปครับกว่าเราจะมาถึงจุดนี้ก็10กว่าปีนะเอครูนะดูไว้นะนี่ก็ตั้งแต่แรกเลยนะฮะมีใครไหม3คนที่เข้าชิงวันนี้มีใครแบบที่เราแบบรู้สึกเอ้ยกูชอบคนนี้ว่ะพี่จริงๆชอบทั้ง3คนแต่ถ้าจะให้แบทออนสักคนสักคนเลยถ้าจะให้แบทออนเนี่ยมีอยู่ในใจแล้วต้องพูดทูได้ไหมได้ไหมผมอยากรู้อ่ะขอสไปร์เลยโอ้โหสติลไฟนี่เขาเชียร์สไปร์นะใช่เพราะว่าน้องเขาเฟรชแล้วก็วิธีการลงคำแรปของเราเขาแบบว่าพุ่งอ่ะมั่นใจความมั่นใจอีก2คนก็ชอบมากเหมือนกันแต่ถ้าจะให้เทียบกับน้องอ่ะเราชอบน้องมากกว่าชอบน้องมากกว่าในแง่ของความน่ารักความเฟรชความเด็กนะพี่เดย์ครับตอนนี้เด็กยุคใหม่เขาอยากเป็นแรปเปอร์อยากประกวดนู่นนี่นั่นพี่เดย์ให้คำแนะนำอะไรได้ไหมแบบกล้าหน่อยอะไรแบบนี้บางทีเขากลัวเข้ามาใช่พี่จริงๆไม่มีอะไรมากเลยนะขอให้มีความมั่นใจขอให้เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็มาด้วยความรักที่พร้อมจริงแล้วก็เข้าใจใน culture จริงๆไม่ใช่มาเพราะว่าแฟชั่นนะแต่ถ้าจะมาก็มาเลยนะซีซั่น3แน่นอนเจอกันฟังไว้เซนฟังไว้ไอ้เกือบมึงมาไงได้บอกก่อนนะสุดยอดนะนี่คือคำแนะนำดีจากซันนี่เดย์ไทเทพี่เดย์ขอบคุณมากครับผมครับครับสวัสดีครับพี่เดย์สวัสดีครับทำบีดได้ไหมน่ะไม่ Yo what's up what's the mo Yo man there's a bitch so how you about Team อย่ามองโอเค let's go we gotta go ก็คงต้องบอกว่าไม่คุยกับมึงหรอกบายบายวันนี้เขาให้กูลงมาเก็บเบี้ยเอาไป2บาร์แล้วกันอยากฟังกูด่าไอ้เด็กเหี้ยจบอ๋อไวจบเฮ้ยโอ้โหแปะไปเรื่อยเลยอ่ะต่อยแล้วอ๋อแม่แม่ปั่นคุณดูไม่ต้องพูดไม่ต้องอายผมแค่อยากว่าคุณโชว์แบบสปอตคำไม่ต้องจดคำผมทำแบบโฟลว์ไม่ต้องโชว์ใครแรปสุดตีนเลยไม่ดูกู